ยินดีต้อนรับสู่คลังรูปและข้อมูลของสะสมอเมริกานะครับวันนี้เนี่ยก็จะทำคลิปรีวิวสั้นๆนะครับเป็นของค่าย Diamond Select Toy นะครับลาย9นิ้ว PVC ไดโอรามานะครับก็จะเป็นแนวตั้งโชว์นะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับตั้งโชว์สวยๆ9นิ้วเนี่ยก็ประมาณ1:8นะครับก็เป็นซีรีส์ Dark Knight Metal นะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงตัวเนี้ยคือตัวที่1นะครับไอ้ตัวที่1ป่าวะอาจจะไม่ใช่ตัวที่1นะผมไม่ค่อยแน่ใจว่า Wonder Woman มาก่อนหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าตัวเนี้ยจำหน่ายช่วงประมาณปี2018เดือนตุลาคมนะประมาณนี้นะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงกล่องก็ค่อนข้างจะใหญ่นะประมาณ12นิ้วคูณ7คูณ9นิ้วครึ่งนะประมาณนี้นะครับกล่องใหญ่มากนะครับถ้าคือถ้าแพงเนี่ยแพงกล่องล้วนๆนะครับของก็ไม่เท่าไหร่นะประวัติข้างหลังเนี่ยก็จะมีประวัตินะว่ามาจากอนาเตอร์ดาร์กมันติเวิร์สบลาบลาบลาก็ไปอ่านเอาแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับผู้แล้วก็จะมีเขียนไว้นะว่าปั้นโดยซีซ่าดีไซน์โดยซีซ่าปั้นโดยเอาเซอร์ตอนนะครับมานี้นะกรีดเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงนะแกะเลยเพราะผมจะเอามาตั้งโชว์แล้วนั่นเองนะครับมีโบชัวให้1อันนะไม่ต้องปุ๊บฟลิปก็เป็นเงี้ยนะครับทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวจับๆดูกันดิค่อนข้างจะมีน้ำหนักเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณ1กิโลได้นะแต่ปริมาตรมันใหญ่นะทั้งหมดเนี่ยเป็น PVC ใช่ไหมดูรายละเอียดอ่ะค่อยๆดูรายละเอียดอันนี้ฐานนะละเอียดก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับปรับองศากล้องนะดูเท่คือสีมันอาจจะไม่ได้คมชัดลึกมากแต่มันประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีถือการ์ดด้วยมือขวาเนี่ยทำไมการ์ดมันขยับได้นิดๆเว้ยนี่เดี๋ยวขยับได้นิดหน่อยก็จะเห็นแล้วเป็นแบบในการ์ตูนอ่ะก็เป็นการ์ดโจ๊กเกอร์แล้วก็เสียบหัวจัสติสลีกนะครับเดี๋ยวดูสตูมให้ดูใกล้ๆนะเนี่ยก็จะเสียบหัว Justice League เอาไว้นะครับ Batman อูลาฟนะครับประมาณนี้นะครับไหนดูหน้าอีกทีดิเพนสักขาวใช่โอเคฟันเหลืองยิ้มสวยเนี่ยประมาณนี้นะครับโดยรวมสำหรับตั้งโชว์อย่างเดียวนะครับหลังๆก็เน้นตั้งโชว์เพราะขี้เกียจแกะไม่ใช่ขี้เกียจขยับเทียบให้ดูกับพวก7นิ้วอันนี้7นิ้วอันนี้9นิ้วกับ7นิ้วนี่ต่างกันเดียวกันนะก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไม่มีอะไรโม้แล้วนะครับสวัสดีครับ